สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกิฟอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะไปเปลี่ยนนี่เลยสียางจัดฟันนะคะก็คือก็ต้องเปลี่ยนทุกเดือนอยู่แล้วแม้ก็วันนี้ก็มีนัดกับหมอนะคะไปปรับฟันนะคะแล้วก็ต้องได้เปลี่ยนยางแน่นอนนะคะก็จะมาอัปเดตสียางจัดฟันนะคะอันนี้ก็ก่อนที่จะเปลี่ยนนะคะก็คือครั้งคลิปที่แล้วที่กิฟต์อัปเดตไปก็คือเป็นสีนี้ใช่ไหมแต่วันนี้มาดูกันนะคะว่าจะเป็นยางสีอะไรนะคะเพื่อเป็นตัวเลือกของเพื่อนนะสียางจัดฟันเป็นอะไรที่แบบทุกคนอะคือแบบเฮ้ยเดือนนี้ฉันจะต้องสีอะไรอะไรอย่างนี้ก็มาดูกันนะคะว่าเดือนนี้จะเป็นสีอะไรนะคะจะพยายามใส่สีที่ไม่เคยใส่นะคะแล้วก็เป็นสีที่ดูแล้วแบบเอ้ยฉันไม่เคยชอบมันแต่ก็ลองมาใส่ดูอะไรอย่างนี้ไปดูกันนะคะว่ากิ๊บจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะคะมาแล้วค่ะทุกคนกิ๊บก็ไปเปลี่ยนสียางมาแล้วนะคะก็คือนี่เลยค่ะสีอะไรสีมันจะเป็นออกสีเขียวเข้มเฮ้ยเขียวนี่สวยมันจะเป็นสีเขียวเข้มที่ออกไปทางน้ำทะเลที่มีสาหร่ายเฮ้ยใช่หรือเปล่าคือแบบว่ามันสวยมากๆเลยนะมันเข้ากับแบบมันทำให้ฟันเราขาวขึ้นอ่ะอันนี้แบบโอเคมากเลยนะสำหรับสีเขียวนี้นะเพราะว่าไม่เคยใส่มั้งสีเขียวนี้พยายามแบบหาสีที่แบบยิบยังไม่เคยใส่แต่อีเขียวนึงที่เป็นสีเขียวใสที่แบบเข้มสีเขียวเข้มแต่ใสอันนั้นอ่ะเคยใส่แต่รู้สึกว่าอันนี้จะสวยกว่านะมันจะเป็นสีเขียวเข้มที่ทึบไปเลยก็จะแบบถ้าดูแบบจริงๆมันที่ไม่ได้แบบนะที่กล้องอ่ะมันจะสวยกว่าในกล้องนะแต่ในกล้องก็สวยอยู่นะเนี่ยเฮ้ยถูกใจสีนี้นะแนะนำเลยนะคือใส่แล้วมันดูขาวขึ้นจริงๆนะฟันเนี่ยเดี๋ยวเป็นไงคะทุกคนสำหรับวันนี้ที่ไปเปลี่ยนสียางมานะคะก็หมอบอกว่าเหลืออีกประมาณไม่กี่เดือนหรอกก็รวบฟันแล้วก็แบบทำให้มันเป็นระเบียบนะคะก็อาจจะได้เอาเหล็กออกแล้วนะคะทุกคนก็อาจจะมีการอัปเดตสียางจัดฟันอีกแค่ไม่กี่เดือนแต่ก็จะพยายามใส่สีที่ตัวเองไม่เคยใส่นะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบถูกใจมากๆเลยนะคะกับสียางสีนี้นะคะปัญหาฟันก็อาจจะมีแบบว่าผุเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวหมอนะคะก็จะดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของฟันเราให้นะคะหลังจากนี้ก็ถ้าเอาออกก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรเนาะก็อาจจะมีคลิปที่นอกเหนือจากการจัดฟันนะคะมีสตอรี่หลายๆสตอรี่หรือว่าการรีวิวหลายๆอย่างนะคะใน channel ของกิ๊บนะฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเข้ามาแล้วเจอแบบสตอรี่จัดฟันบางคนเข้ามาอาจจะเจอสตอรี่แบบรีวิวโน่นนั่นนี่นะคะแล้วก็มีทัวร์ร้านโมชิก็มีนะคะฝากเพื่อนๆติดตามกิ๊บด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กิ๊บทำคลิปนะคะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะรู้สึกว่าแบบการมาพูดมาอะไรหน้ากล้องแบบนี้คือแบบสนุกนะคะกิ๊บก็ชอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่าได้เมามอยกับเพื่อนๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ต่อไปก็จะมีการทำคลิปการจัดฟันออกมาอีกสักระยะหนึ่งนะก็จะพยายามแบบหาเนื้อหาสาระมาทำให้เพื่อนๆเรื่อยๆเลยนะก็สำหรับวันนี้นะคะก็บ๊ายบายค่ะจะมีเรื่องมาเมาเรื่องนึงนะกิ๊บเป็นคนโคราชใช่ไหมก็คือว่าบ้านกิ๊บก็คืออยู่โคราชนครราชสีมานะคะทุกคนก็จะรู้จักว่าอยู่โคราชอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วหน้าบ้านของแบบญาติกิ๊บอ่ะก็จะเป็นคลองหน้าบ้านถนนก็จะเป็นแบบมีถนนมีคลองอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วในคลองอ่ะก็จะมีบัวในคลองอ่ะมันมีฝักบัวฝักบัวมันจะเป็นบัวหลวงฝักบัวมันจะกินเม็ดมันได้ใช่ไหมเม็ดมันมีประโยชน์มากเลยนะฝักบัวลองไปเซิร์ชดูนะคะว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างแต่มันประโยชน์เยอะเลยนะก็ลูกก็ไปเก็บฝักบัวกับญาติเขาแล้วนี่เราก็กลับบ้านเราก็มาบอกกับลูกว่าเนี่ยหนูไปเก็บฝักบัวมาใช่ไหมเขาก็หันมาทำหน้าแบบซีเรียสใส่เราไม่ใช่ไหมแม่เก็บฝักบัวไอเราก็แบบเฮ้ยอะไรวะอ๋อคือภาษาโคราชอะถ้าฝักบัวใช่ไหมก็จะพูดว่าเก็บฝักบัวอะไรอย่างเงี้ยคือจะแบบออกภาษาโคราชไปเนี่ยคือด้วยความที่เด็กเขาก็ไม่ได้เข้าใจใช่ไหมว่านี่ภาษาโคราชอันนี้ภาษากลางคือเพราะที่บ้านอะพ่อเขากับกิ๊บพูดภาษากลางกับเขาขนาดกิ๊บแบบพูดภาษากลางใช่ไหมถ้าทุกคนอะฟังทุกคนก็จะรู้ว่ากิ๊บพูดเหนือก็เนี่ยแหละเป็นการมองมอยนิดๆหน่อยๆนะคะก็คือบ้านกิ๊บกิ๊บอาจจะพูดเหนือบ้างครับเพราะว่ากิ๊บเป็นคนโคราชก็จะเป็นแบบติดภาษาโคราชอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะคะก็มาบ่นแค่นี้แหละท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวก็จะมามีคลิปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าใครอยากให้กิ๊บพูดภาษาโคราชได้เลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองถนัดมากๆแล้วถ้าพูดกลางก็จะแบบแอบแบบมีภาษาโคราชแซงเข้ามานิดนึงก็อาจจะมีนะคะก็จะไปแล้วแหละก็มามองนิดๆหน่อยๆนะคะก็บ๊ายบายนะคะทุกคน
I'm good.